ำงานในสวนสัตว์ที่แปลกที่สุดในโลกและมันหลุดออกมาตัวหนึ่งคำเตือนมีพวกมันตัวนี้หลุดออกมาแล้วผมเขียนสิ่งนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณแต่เพื่อเรื่องราวนี้เข้าใจได้ผมต้องอธิบายก่อนว่าผมเป็นใครกำลังพูดถึงอะไรเพื่อจะให้คุณรอดจากชะตากรรมที่น่ากลัวผมรู้มันฟังดูรีบร้อนและนั้นก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่โปรดอ่านเพราะมันอาจจะช่วยชีวิตของคุณได้ผมชื่อแบรดและผมเป็นหัวหน้าผู้ดูแลสวนสัตว์แห่งหนึ่งในเนวาดาผมทำงานที่นี่มา4ปีแล้วสวนสัตว์ที่ผมทำงานไม่ใช่สวนสัตว์ธรรมดาผมเรียกว่ามันเป็นสวนสัตว์เพราะมันเป็นวิธีอธิบายที่ใกล้เคียงที่สุดแต่จริงๆแล้วมันเหมือนคุกซะมากกว่าไม่มีอะไรสามารถออกจากสวนสัตว์นี้ได้เพราะถ้าเกิดขึ้นมันจะเป็นจุดจบของพวกเราทุกคนและน่าเสียดายที่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพื่อเรื่องนี้เข้าใจได้ผมต้องบอกคนเกี่ยวกับงานของผมและกฎที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามงานของผมคือการดูแลพนักงานให้อาหารสัตว์และนอกเหนือสิ่งอื่นใดต้องทำแน่ใจว่ากฎจะไม่ถูกทำลายอย่างเด็ดขาดผมเขียนรายการกฎและประสบการณ์ของผมไว้ข้างล่างนี้อ่านมันให้ดีเพราะมันจะช่วยคุณเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและความสำคัญอันใหญ่หลวงของสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณกฎข้อที่1ให้อาหารสัตว์วันละครั้งเวลา 13 นาฬิกาตรงด้วยอาหารเฉพาะของพวกมันไม่ว่าพวกมันจะอ้อนวอนหรือข่มขู่แค่ไหนก็ตามพวกมันจะทำอะไรคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมให้มันทำการเผชิญหน้าครั้งแรกของผมกับกฎข้อนี้น่ากลัวมากกฎถูกแสดงให้ผมเห็นโดยเจ้าของและผมได้รับคำสั่งว่าอย่าทำลายหรือสงสัยในกฎเหล่านี้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายผมไม่สามารถบรรยายลักษณะของสัตว์พวกนี้ได้ตรงๆแค่จินตนาการว่าสัตว์จากฝันร้ายของคุณถูกคูณด้วย 1,000 แล้วนำสิ่งนั้นไปคูณอีก 1,000 อีกทีนั่นคือสิ่งที่สัตว์ส่วนใหญ่ที่นี่ดูเหมือนประสบการณ์ครั้งแรกของผมกฎข้อนี้ไม่ใช่ของผมเองแต่เป็นของหนึ่งในพนักงานเขาให้อาหารสัตว์ตามเวลา 13 นาฬิกาอย่างที่ควรเป็นและผมก็ไว้ใจเขาผมจึงไปเข้าห้องน้ำแต่เมื่อผมกลับมาผมเห็นเขาถือถุงอาหารเตรียมที่จะเทใส่กรงพิเศษผมพยายามตะโกนห้ามแต่มันก็สายเกินไปแล้วสัตว์ตัวนั้นหัวเราะขณะกินอาหารและร่างกายของมันก็โตขึ้นจนระเบิดออกจากกรงผมไม่สามารถบรรยายรายละเอียดทั้งหมดได้แต่จะพยายามให้ภาพคร่าวๆลองจินตนาการถึงมนุษย์หมาป่าที่สูง15ฟุตมีกรงเล็บเหมือนกับนกอินทรีและมีฟันเหมือนฉลามมันคว้าพนักงานของผมด้วยแขนข้างหนึ่งใช่มันมีแขนด้วยปิดปากของเขาไม่ให้ร้องและพาเขากลับเข้าไปในกรงผมรีบไปปิดผนึกกรงอีกครั้งแต่มันหันมาเห็นผมจ้องตรงมาที่ผมและพูดผมรู้ด้วยสัญชาตญาณว่ามันเกลียดผมเต็มหัวใจมันบอกว่าจะให้มันเกิดขึ้นอีกนะแบรดฟอร์ดเพราะครั้งหน้าฉันจะไม่พอใจแค่คนเดียวแล้วมันผมจะไม่เล่ารายละเอียดให้คุณฟังแต่มันทำให้ผมกลัวจนสุดขั้วหัวใจผมปิดผนึกกรงและวิ่งกลับไปท้องทำงานของผมนั่งตัวสั่นอยู่ที่นั่น 2-3 ชั่วโมงก่อนที่จะกลับไปทำงานกฎข้อที่2หากคุณได้รับสายโทรศัพท์ขณะทำงานไม่ว่ามันจะเป็นใครไม่ว่าข้อความที่เขาฝากไว้คืออะไรห้ามรับสายเว้นแต่ว่าจะเป็นสายของหัวหน้าของคุณและถ้าเขาไม่พูดภายใน5วินาทีจงวิ่งหนีไปให้ไกล
และหวังว่ามันจะอารมณ์ดีกฎข้อที่3หากคุณเห็นควันสีดำให้แจ้งหัวหน้าผู้ดูแลสวนสัตว์ทันทีกฎข้อที่4ถ้าคุณเห็นมนุษย์ในพื้นที่ให้ยิงทันทีมีโอกาสสูงที่พวกเขาอาจจะไม่ใช่มนุษย์จริงๆกฎข้อที่5ห้ามสนทนากับสัตว์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามกฎข้อที่6ห้ามฆ่าสัตว์เว้นแต่จำเป็นเท่านั้นกฎข้อที่7ห้ามเปิดประตูกรงโดยเด็ดขาดไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามหากคุณทำเช่นนั้นคุณจะถูกไล่ออกทันทีถ้าคุณยังไม่ตายซะก่อนนะนี่คือกฎที่สำคัญที่สุดและเป็นเรื่องตลกร้ายที่มันเป็นกฎที่ถูกทำลายบ่อยที่สุดนับตั้งแต่สวนสัตว์ถูกสร้างขึ้นในปี1955ผมยังไม่ได้อยู่ที่นี่ในตอนนั้นและผมก็ยังไม่เกิดด้วยซ้ำตอนที่มันเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายผมต้องไปอ่านบันทึกเหตุการณ์เก่าๆผมจะเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับสัตว์2ตัวที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เคยหลุดออกมาครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1958เมื่อสัตว์2สายพันธุ์ที่แตกต่างกันแต่เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันหลุดออกมาตัวหนึ่งหลบหนีเข้าไปในป่าอีกตัวหนึ่งหลบหนีขึ้นไปยังภูเขาที่มีหิมะปกคลุมครั้งที่2ที่เกิดขึ้นในปี1963สัตว์ขนาดยักษ์ตัวหนึ่งหลุดออกมาและฆ่าทุกคนในฐานยกเว้นเจ้าของทำให้เขาเกือบล้มละลายเพราะค่าชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับครอบครัวของพนักงานสัตว์ตัวนั้นวิ่งพล่านจนกระทั่งหนีลงทะเลและสุดท้ายก็ไปโผล่ที่ทะเลสาบล็อกเนสในสกอตแลนด์และสัตว์ตัวนั้นก็ไม่เคยถูกพบอีกเลยแต่มีการบันทึกการพบเห็นของมันเจ้าของได้ใช้เวทมนต์บางอย่างของเขาทำให้ผู้คนเชื่อว่าการพบเห็นครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1933ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถสาวกลับมาถึงพวกเราได้มันเป็นสัตว์น้ำแต่สามารถอยู่บนบกได้เพียงแต่มันไม่ชอบอยู่บนบกเพราะมันรังเกียจกฎข้อที่8ห้ามบอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่หากมีใครถามมันเป็นความลับแล้วเราจะรู้ถ้าคุณบอกอะไรไปถ้ากฎข้อนี้ถูกทำลายกรณีที่ดีที่สุดคือคุณจะถูกไล่ออกและคนที่คุณบอกจะถูกพาตัวมาลบความทรงจำกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือเราจะกำจัดคุณและคนที่คุณบอกมีข่าวลือแพร่สะพัดมาหลายปีก่อนเพราะเพื่อนของใครบางคนได้เสียชีวิตอย่างลึกลับขณะทำงานที่นี่กฎนี้ไม่เคยถูกทำลายแต่ข่าวลือก็หลุดออกไปโดยพวกนักสืบและคนที่เชื่อในเรื่องมนุษย์ต่างดาวมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมันนี้ข่าวลือว่าเรากำลังซ่อนอะไรบางอย่างอยู่รุนแรงขึ้นและมีคนวางแผนจะบุกเข้ามาที่นี่พวกเขาคงหาอะไรไม่เจอหรอกแต่เราปล่อยให้คนมาเสี่ยงตายอย่างลึกลับไม่ได้โดยเฉพาะกับข่าวลือที่หมุนวนอยู่รอบสวนสัตว์เราแจ้งทุกคนว่าหากใครพยายามจะฝ่าด่านเข้ามาพวกเขาจะถูกตอบโต้ด้วยกำลังมันทำให้บางคนชะงักไปบ้างสุดท้ายก็มีคนไม่กี่คนที่ปรากฏตัวและไม่มีใครพยายามจะบุกเข้ามาจริงๆนั่นคือกฎทั้งหมดและผมบอกข้อมูลนี้ให้คุณเพราะเราพบว่าประตูกรงของมนุษย์หมาป่าถูกทำลายข้างในมีร่างที่แหลกสลายกับผู้ดูแลที่เคยให้อาหารมันมากกว่า1ครั้งผมได้ส่งทีมไปค้นหาพวกมันจนทั่วพื้นที่แล้วแต่มันฉลาดมากและอายุก็เก่าแก่ยังไม่น่าเชื่อมันอาจหาทางทำลายกำแพงล่องหนที่ล้อมรอบสวนสัตว์ออกมาได้เรากำลังพยายามหามันอยู่เต็มที่และผมจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบแต่ขอเตือนว่าถ้าคุณได้ยินเสียงหอนในตอนกลางคืนจงล็อกประตูบ้านปิดหน้าต่างปิดม่านและซ่อนตัว
พราะถ้าหมาป่าพบคุณคุณจะพบกับชะตากรรมที่เลวร้ายที่สุดเกินกว่าจะจินตนาการได้วันที่1กันยายน2021เวลา 13:15 นไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตที่หนีออกมาเราค้นหาทั่วทั้งพื้นที่แล้วในไม่ช้าเราคงต้องสรุปว่าหมาป่าที่เราตั้งชื่อว่าอาคาออสไลกอสซึ่งเป็นภาษากรีกที่แปลว่าหมาป่าโบราณได้หนีไปแล้วผมเริ่มเรียกมันว่าอาชีดูเหมือนว่าอาชีได้หาทางออกจากระบบป้องกันของเราได้เราพบรูโบขนาดใหญ่ในประตูนิรภัยและลิฟต์ที่พังดูเหมือนว่าอาชีจะปีนขึ้นไปถึงผิวดินที่สูง150ฟุตปัญหาคือกำแพงนอกลิฟต์เป็นหินเรียบและเราไม่พบรอยกรงเล็บทฤษฎีที่น่าสะพรึงกลัวคือมันอาจจะกระโดดขึ้นไปถึงผิวดินผมกำลังดูแลสิ่งมีชีวิตที่เหลือและตรวจสอบให้แน่ใจว่าควันดำจะไม่สร้างปัญหามีบางอย่างเกี่ยวกับควันที่ผมยังไม่ได้บอกพวกคุณเพราะมันน่ากลัวเกินไปเมื่อเราพบควันดำพุ่งออกมามันหนีไปซ่อนหลังพุ่มไม้เมื่อคนหนึ่งของเราไปหาเขาก็ถูกมดดับล้านรุมและตามด้วยงูเป็นพันตัวมันฟังดูแปลกพอแล้วแต่ตาของงูพวกนั้นเป็นสีดำสนิทราวกับว่ามีบางอย่างกำลังควบคุมมันสัตว์ทั้งหมดนั้นมีดวงตาแบบเดียวกันเราต้องใช้ปืนยิงพวกมันจนตายและควันดำก็หนีออกจากดวงตาของงูตัวหนึ่งมันน่ากลัวมากส่วนคนงานที่ถูกมดรุมรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่เขาก็เป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตวันที่1กันยายนปี2021เวลา 19:37 นาทียังไม่พบอาชีทีมของผมค้นหาทั้งพื้นที่หลายรอบแล้วแถมยังมีผู้ค้นหาหายไป 2-3 คนนี่เป็นเรื่องเลวร้ายมากตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วผมค้นหาจนเหนื่อยล้าแล้วมันก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกวันที่1กันยายนปี2021เวลา 23:10 นาทีการค้นหาถูกยกเลิกสำหรับวันนี้ในช่วง3ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ผมอัปเดตครั้งสุดท้ายมีคนหายไปอีก2คนหนึ่งในนั้นเป็นพนักงานอาวุโสที่ทำงานที่นี่มาก่อนตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทำคือกลับบ้านอาบน้ำผ่อนคลายและนอนกอดหนังสือหรือว่าดูหนังดีๆเพื่อให้จิตใจสงบขึ้นวันที่1ตุลาคมปี2021เวลา 7:21 นาทีอีก1วันเต็มๆของการค้นหาเจ้าของเริ่มหงุดหงิดแล้วหากเราไม่พบอาชีพภายในวันที่1กุมภาพันธ์เราจะต้องแจ้งให้ประธานาธิบดีประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติหากเป็นเช่นนั้นสมาคมจะลงคะแนนเสียงว่าจะปิดสวนสัตว์หรือไม่สมาคมนี้ประกอบด้วยผู้นำโลกดาราและผู้ทรงอิทธิพลหากพวกเขาลงมติให้ปิดสวนสัตว์เราจะต้องปล่อยสัตว์แต่ละตัวไปตามมุมต่างๆของโลกและหวังว่าพวกมันจะไม่มาเจอกันการค้นหาในวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 8:00 นและสิ้นสุดเวลา 23:00 โดยพัก1ชั่วโมงในเวลา 9:00 14:00 และ 19:00 นั่นทำให้เรามีเวลาค้นหา12ชั่วโมงในการหาอาชีผมรู้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปและผมตั้งใจจะค้นหาความจริงให้ได้เวลา 23:22 นาทีผมจะไม่สามารถอัปเดตพวกคุณได้อีกประมาณสัก 2-3 วันเพราะมีการประชุมกับเจ้าของในเวลา 4:00 ของวันพรุ่งนี้และเขาจะมอบงานต่างๆให้ทำไปจนถึงวันต่อๆไป
การประชุมไม่ได้เกิดในสำนักงานของเขาไม่มีใครเข้าไปในนั้นได้เพราะต้องใช้ด้วยการสแกนเสียงใบหน้าและบัตรกุญแจประมาณ300ใบคุณคงสงสัยว่าเจ้าของลึกลับคนนี้เป็นใครจริงๆผมเองก็ไม่รู้มากนักไม่มีใครรู้ชื่อของเขาเลยคนสุดท้ายที่บอกว่าเขารู้ชื่อของเจ้าของก็หายตัวไปพวกเขาบอกเราว่าเขาถูกไล่ออกแต่ผมลองค้นชื่อเขาดูในระบบและหาใน Google ก็ไม่เจออะไรเลยคนที่หายตัวไปมีชื่อว่าเบนเคยอ้างว่าเขาแอบเข้าไปในห้องของเจ้าของได้แต่ไม่ได้บอกใครเพราะผมแค่หัวเราะยอกเขาแต่ไล่เขากลับบ้านแล้ววันต่อมาเขาก็หายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจบจนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันกับที่ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของหน้าตาเป็นอย่างไรเขามักจะใส่ผ้าคลุมฮูดและหน้ากากทำให้มองเห็นแค่ดวงตาของเขาซึ่งเป็นสีน้ำตาลเค็มแต่มีคนงานบางคนยืนยันว่าพวกเขาเห็นตาของเขาเป็นสีฟ้าบางคนก็เห็นเป็นสีเฮเซลคนงานที่หวาดกลัวบอกผมว่าเขาเห็นดวงตาของเจ้าของเป็นสีดำลึกน่ากลัวและเขาสาบานได้ว่าได้ยินเสียงคำรามออกมาจากห้องของเจ้าของแต่เรื่องนี้มันฟังดูเหลวไหลไปหน่อยคนงานคนนี้เคยยืนยันว่าเห็นอาชีซ่อนอยู่ในเงาของต้นไม้ซึ่งจริงๆมันเป็นแค่ไม้ท่อนหนึ่งที่ฝังอยู่ในดินอย่างไรก็ตามเจ้าของก็เป็นคนที่ลึกลับมากและผมไม่ค่อยตั้งตารอการประชุมในวันพรุ่งนี้เลยว่าจะมาอัปเดตอีกทีในอีกไม่กี่วันนะวันที่15มกราคมปี2021เวลา16นาฬิกาอาชีถูกจับได้แล้วมันเป็นปาฏิหาริย์ผมควรเล่าทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ผมมาถึงที่ทำงานตั้งแต่เช้าตรู่และรถของผมก็ไปชนอะไรบางอย่างจนทำให้ยางรถแตกผมได้ยินเสียงลมออกจากยางรถชัดเจนมากผมลงไปดูความเสียหายและตรวจสอบสิ่งที่ทำให้ยางแตกผมฉายไฟลงไปบนพื้นจนกระทั่งเห็นมันเป็นเศษกระดูกเล็กๆฝังอยู่ในดินมันแทบจะมองไม่เห็นทำไมตั้งใจหาจริงๆและโชคดีที่รถของผมขับไปชนมันเข้าอย่างจังผมยืนตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินวนไปรอบกระดูกและพยายามดึงมันออกมาจากนั้นผมวิ่งหนีไปไม่กี่วินาทีก่อนจะหันกลับมาดูและพบว่าพื้นที่รอบๆไม่เปลี่ยนแปลงอะไรผมเดินเข้าไปใกล้อีกนิดและทันใดนั้นพื้นดินก็ยุบตัวลงผมถอยหลังแทบจะทันเวลาแต่รถของผมไม่ได้โชคดีนักมันตกลงไปในหลุมหลังจากฟังอยู่ครู่หนึ่งผมไม่ได้ยินเสียงรถกระทบกับพื้นเลยทำให้ผมรู้ทันทีว่ามันมีทางที่จะกระโดดลงไปตามได้แน่หลุมนี้น่าจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ25ฟุตผมรีบเรียกทีมเข้ามาทันทีและบอกให้พวกเขานำเฮลิคอปเตอร์และเชือกที่แข็งแรงที่สุดบนโลกนี้มา 100,000 ฟุตด้วยเมื่อพวกเขามาถึงเฮลิคอปเตอร์ก็ใหญ่เกินกว่าจะเข้าไปได้ผมจึงต้องผูกเชือกรอบตัวเองและให้พวกเขาค่อยๆหย่อนผมลงไปจากไม่กี่นาทีผมอยู่ลึกลงไปประมาณ 1,000 ฟุตผมตะโกนผ่านวิทยุให้ปล่อยผมตกลงไปเพราะไม่อยากใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่ที่นี่กับแค่แอปเปิ้ล1ลูกและน้ำ1ขวดด้วยความไม่เต็มใจพวกเขาปล่อยผมตกลงไปและเมื่อผมอยู่ลึกลงไปประมาณ 15,000 ฟุตผมตะโกนให้พวกเขา
ค่อยๆหย่อนผมลงไปอีกครั้งแต่ไม่ได้รับการตอบสนองผมลองตะโกนอีก 2-3 ครั้งก่อนจะเก็บวิทยุเข้ากระเป๋าเพื่อไม่ให้มันหล่นขณะนั้นผมกำลังตกลงด้วยความเร็วเกือบ200ฟุตต่อวินาทีหลังจากนั้นไม่นานผมเริ่มตระหนักว่าผมอาจกำลังจะตายเชือกยังเหลืออยู่อีกประมาณ 35,000 ฟุตและไม่มีทางที่หลุมนั้นจะลึกขนาดนี้ผมตะโกนอีกครั้งในวิทยุแต่ก็ไร้ผลตอนนี้ผมเริ่มตื่นตระหนกเพราะนั่นหมายความว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับทีมของผมวิทยุของผมควรจะสามารถรับส่งสัญญาณได้ทั่วโลกโดยไม่มีปัญหาแต่กลับไม่สามารถติดต่อพวกเขาได้เลยหลังจากผ่านไป 2-3 นาทีผมสังเกตเห็นแสงสว่างเล็กน้อยและเห็นผนังรอบๆเป็นครั้งแรกผมมองไปที่พื้นและเห็นว่ามันใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วมีหนอนเรืองแสงชนิดหนึ่งส่องแสงสว่างลงไปที่พื้นผมหลับตาและเตรียมตัวรับแรงกระแทกแต่ร่างกายของผมถูกกระชากขึ้นอย่างแรงทำให้ผมห้อยหัวลงมาความคิดแรกของผมคือผมไม่โดนเชือกบาดครึ่งตัวได้ยังไงมันจะเป็นเรื่องที่ผมสงสัยอยู่เพราะกฎฟิสิกส์น่าจะทำให้ผมถึงจุดจบไปแล้วแต่ปาฏิหาริย์บางอย่างทำให้ผมรอดมาได้ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าหรือพลังเหนือธรรมชาติก็ตามผมก็ยังมีชีวิตอยู่ผมห้อยหัวอยู่ในขณะที่ศีรษะของผมอยู่ห่างจากพื้นไม่ถึงฟุตผมมองไปทางซ้ายและเห็นซากรถของผมเมื่อผมมองไปทางขวาเลือดในกายของผมก็เย็นเฉียบขึ้นมาในทันทีมีกองขนสีดำกองอยู่ที่มุมของถ้ำและมันกำลังหายใจผมต้องหาที่ซ่อนก่อนที่อาชีจะตื่นผมพยายามดึงเชือกออกเผื่อว่ามันอาจจะติดอยู่และเชือกก็คลายออกได้เยอะผมแกะและมัดตัวเองใหม่ก่อนจะซ่อนตัวอยู่ใต้รถของผมผมกระซิบเบาๆลงในวิทยุแต่ยังคงไม่ได้รับการตอบกลับเสียงนั้นทำให้อาชีขยับตัวและดวงตาของมันก็ลืมขึ้นอย่างรวดเร็วผมซ่อนตัวด้วยความหวาดกลัวสุดขีดขณะที่เห็นอาชีหันศีรษะไปทางรถและยิ้มออกมาเผยเห็นฟันที่ยาวและแหลมคมเหมือนฟันฉลามและซี่ฟันที่คมเหมือนกับมีดครัวผมคงอธิบายลักษณะของเจ้าตัวนี้ให้คุณฟังแล้วนะเขาสูงประมาณ15ฟุตเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งมนุษย์ครึ่งหมาป่าเดินด้วยกรงเล็บของนกที่มีความยาวอย่างน้อย1ฟุตร่างกายทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยขนสีดำเขามีแขนและมือเหมือนมนุษย์แต่ทั้งหมดปกคลุมด้วยขนและไม่มีเล็บใบหน้าของเขามีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ปากของเขาดูเหมือนจะอ้าได้กว้างเหมือนงูและฟันของเขาก็แหลมคมเหมือนฟันฉลามดวงตาของเขาคล้ายกับดวงตาของมนุษย์มากเมื่อผมมองเข้าไปมันชวนให้หลงไหลเกือบทำให้ผมตกอยู่ในภวังค์มันดูเหมือนจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินและเป็นสีเฮเซลและก็กลายเป็นสีดำที่มืดมนที่สุดที่ผมเคยเห็นไม่พบร่องรอยใดๆบนร่างกายของเขาที่บ่งบอกว่าเขาหนีออกมาจากที่กักกันได้อย่างไรและไม่มีร่องรอยว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามกลับมาที่ตอนที่ผมคิดว่าผมจะต้องตายอาชีเดินเข้ามาใกล้รถกับผมอย่างช้าๆจากนั้นเขาก็พูดขึ้นว่าแบรดนายหาฉันเจอแล้วยินดีด้วยนะแต่ตอนนี้เราจะทำยังไงต่อนายก็ไม่คิดว่าจะอยู่รอดนานเกิน5นาทีในที่นี่ใช่ไหมเพราะว่าที่นี่คือบ้านของฉันและนายเขาพูดพร้อมกับยกรถขึ้นเหนือหัวผมจะไม่มีวันพาฉันออกไปจากที่นี่และไม่มีใครทำได้หากผ
วกเขาพยายามพวกเขาจะมีจุดจบแบบนายอาชียกผมขึ้นและอ้าปากกว้างเหมือนงูจนผมได้ยินเสียงบางอย่างผมหันไปมองข้างหลังอาชีและเขาก็หันกลับไปอย่างตกใจที่มุมห้องนั้นมีคนสองคนที่ยังมีชีวิตอยู่หนึ่งในนั้นคือคนที่บอกผมว่าดวงตาของเจ้าของดูเป็นสีดำได้ยินเสียงคำรามจากห้องของเขาและเคยบอกว่าเห็นอาชีซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นแค่กิ่งไม้ที่ปักอยู่บนดินอีกคนคืออเลเชียหัวหน้าทีมที่หายตัวไปชายคนนั้นพูดด้วยความตื่นเต้นแบรดนำมาที่นี่แสดงว่านายฟังฉันแล้วใช่ไหมโดยความเร็วที่เหลือเชื่ออาชีปล่อยผมเลยวิ่งเข้าหาชายคนนั้นเขาจัดการชายคนนั้นจนเหลือเพียงแค่กระดูกและกองเลือดอาชีหันมามองผมด้วยความประหลาดใจนิดหน่อยแต่มันไปแค่เสี้ยววินาทีก่อนที่เขาจะหันไปหาอลิเชียและพูดว่าเธอนี่โชคดีมากนะที่ฉันอิ่มแล้วและอยากจะกินข้าวแทนเขาพูดพร้อมชี้มาทางผมฉันจะปล่อยให้เธออยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะหิวพอที่จะกินเธอเขาหัวเราะเสียงหัวร้อนมันน่ากลัวมากดวงตาดำสนิทของเขาก็เบิกกว้างจากนั้นเขาก็กลืนโครงกระดูกลงไปทั้งตัวอาชีเดินเข้ามาหาผมอย่างช้าๆโดยตั้งใจจะยืดช่วงเวลานี้ให้นานที่สุดตอนนั้นเองที่วิทยุสื่อสารของผมก็ส่งเสียงแทรกเข้ามามีใครช่วยดึงขึ้นนั่นคือทั้งหมดที่ผมได้ยินผมหันไปมองอลิเชียและพยักหน้าเธอวิ่งผ่านอาชีพไปและทำให้เขาประหลาดใจเธอจับมือผมไว้และผมตะโกนลงไปในวิทยุในขณะที่ภาวนาให้มันได้ผลผมตะโกนว่าดึงผมขึ้นดึงผมขึ้นเชือกเริ่มเคลื่อนไหวอาชีรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นและเขาวิ่งตามอย่างรวดเร็วขวาขาของอเลเชียไว้ในมือข้างหนึ่งในขณะที่เราถูกดึงขึ้นจากพื้นเธอกรีดร้องและหยิบมีดพกออกมาตัดข้อเท้าของตัวเองอาชีเห็นสิ่งที่เธอกำลังจะทำและรู้ว่าการตกจากที่สูงคงไม่ทำให้เขาตายแต่คงจะเจ็บไม่น้อยเขาจึงกระโดดถีบกำแพงคว้าข้อเท้าของอเลเชียไปด้วยตอนนั้นเองที่ผมคิดว่านี่สินะวิธีที่เขาหนีออกมาได้อเลเชียร้องด้วยความเจ็บปวดผมเห็นว่าเธอไม่มีข้อเท้าแล้วอาชีพมันไปเมื่อเขากระโดดไปที่กำแพงอดทนไว้นะผมบอกกับเธอเรากำลังใกล้ถึงพื้นผิวแล้วและเร็วกว่าอาชีพผมประมาณว่าเราเหลือระยะทางอีกประมาณ 2,000 ฟุตอาชีพยังตามอยู่ด้านล่างแต่ดูเหมือนว่าเราจะไปได้เร็วกว่าทันทีที่พวกเราโผล่ขึ้นมาทีมงานของเราก็รีบเข้ามาช่วยดึงทันทีที่เรายืนบนพื้นได้ผมสั่งพวกเขาที่กำลังตกใจไปหาตะข่ายมาตะข่ายนี้เป็นสิ่งที่เจ้าของสร้างขึ้นมันสามารถกักขังสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิดไม่ว่าจะมีขนาดไหนก็ตามและไม่เคยล้มเหลวเขามั่นใจว่าเฮลิคอปเตอร์ทุกลำจะต้องมีมันติดไปด้วยเราจัดการเอาตะข่ายออกมาแล้วรอให้อาชีพโผล่ขึ้นและทันทีที่เขาโผล่ออกมาจากขอบบนสุดอย่างรวดเร็วเขาก็มาอยู่ในตะข่ายพอดีมันปิดตัวลงเหมือนกับกับดักแมลงวันและไม่ว่าเขาจะพยายามข่วนหรือว่ากัดแค่ไหนก็ไม่สามารถออกไปได้เขาหันมามองผมนายโชคดีแล้วคราวนี้แบรดแต่คราวหน้านายต้องระวังตัวให้ดีเพราะฉันจะไม่พลาดแบบนี้อีกเขาพูดขึ้นคำพูดเหล่านั้นทำให้ผมรู้สึกหวาดกลัวอย่างประหลาดผมตอบกลับด้วยเสียงสั่นๆมันจะไม่มีคราวหน้าอีกแล้ว
อาชีพเบือนหน้านี้จากผมและดูเหมือนบางอย่างในตัวเขาจะหายไปเขาล้มตัวลงและดูเหมือนจะหมดสติเขายังคงหายใจอยู่แต่เหมือนตกอยู่ในอาการโคม่าไม่ว่าเราจะทำอย่างไรเขาก็ไม่ตื่นและอยู่ในสภาพนี้จนกระทั่งเราพาเขากลับไปที่สวนสัตว์เจ้าของที่ดีใจสุดขีดเข้ามายกจ้องพวกเราไม่หยุดและจับมือพวกเราทุกคนเขาดูเหมือนจะกังวลเล็กน้อยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเขาไม่เคยเจออาชีพมาก่อนหลังจากนั้นเราใส่อาชีพเข้าไปในส่วนคุมขังเดี่ยวของสวนสัตว์เสริมความแข็งแกร่งด้วย CM และวัสดุเส้นใยหนา5ฟุตเขาไม่มีทางออกมาได้อย่างแน่นอนและทุกคนก็กลับบ้านอย่างสุขสมใจยกเว้นผมวันที่16มกราคม2021เวลา 4:03 นาทีผมนอนพลิกตัวไปเกือบทั้งคืนและนอนหลับไปเพียง3ชั่วโมงผมได้ยินเสียงหอนทีแรกผมไม่ได้คิดอะไรมากนักเพราะผมอาศัยอยู่ใกล้ป่าแต่มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลผมจึงแต่งตัวและขับรถไปที่สวนสัตว์ขณะที่ผมขับผ่านเขตสวนสัตว์ผมได้ยินเสียงหอนอีกครั้งแต่คราวนี้มันมาจากนอกพื้นที่สวนสัตว์ซึ่งมันไม่ใช่อาชีพอย่างแน่นอนเพราะไม่มีทางที่เขาจะหนีออกมาได้อีกเมื่อผมไปถึงสวนสัตว์ผมตรงไปที่กรงของเขาทันทีประตูเปิดอยู่ไม่นะไม่เอาแบบนี้ได้โปรดผมพูดออกมาดังๆผมพึมพำขณะที่รีบกลับไปที่รถและขับตรงไปที่สถานีควบคุมผมไปถึงที่นั่นใส่ข้อมูลยืนยันเสียงและใบหน้าขี่การ์ดหลายใบรวมทั้งการสแกนความสูงและน้ำหนักผมวิ่งเข้าไปในห้องและมองไปที่แผงควบคุมความปลอดภัยทุกอย่างมันพังทุกสวิตช์เสียหายทั้งหมดนั่นหมายความว่าสัตว์ทุกตัวสามารถออกไปได้กรงของสิ่งมีชีวิตและอาคารควบคุมความปลอดภัยมีระบบความปลอดภัยของตัวเองแต่ทุกอย่างได้พังไปหมดแล้วและที่สำคัญที่สุดอาชีได้หนีออกไปอีกครั้งผมมองออกไปนอกหน้าต่างและคิดว่าเห็นแสงสะท้อนของดวงตาในป่าแต่ไม่แน่ใจและแน่นอนผมไม่กล้าออกไปตรวจสอบผมวิ่งกลับไปที่รถและขับออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อผมไปได้ไกลมากพอผมติดต่อทีมงานอาชีดาชีได้หนีออกไปแล้วนี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเขาหนีออกไปจากพื้นที่สวนสัตว์ทุกคนอยู่ในบ้านไว้นะผมพูดลงไปในวิทยุเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงผมคิดกับตัวเองแล้วผมก็นึกออกคงถึงคราการสิ้นสุดของโลกนี้แล้วล่ะ